รู้จักประเภทของข้อมูลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ไหมครับไม่ค่ะครับประเภทข้อมูลของคอมพิวเตอร์ก็คืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับประเภทของข้อมูลน่าจะเป็นพวกไฟล์รูปแบบต่างๆที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ครับก็เป็นพวกไฟล์พวก JPG พวก Java หรือพวกวิดีโอ MP3 อย่างงี้ครับปกติคุณใช้ข้อมูลประเภทไหนบ่อยที่สุดครับไฟล์รูปแบบ JPG นะครับเพราะว่ารูปภาพเนี่ยเราก็ใช้ในการทำงานทำอะไรหลายๆอย่างส่วนมากใช้ไฟล์พวกไฟล์รูปภาพมากกว่าถ้าบ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นพวกไฟล์เกี่ยวกับงานออฟฟิศครับแบบ PDF Doc อะไรพวกนี้ครับรู้จักซอฟต์แวร์ระบบไหมครับก็พอรู้ครับก็พอรู้ครับรู้จักครับรู้บ้างค่ะพวกไอ้ OS ใช่ไหมน่าจะเป็น Windowsจะยกตัวอย่างหน่อยครับมีมากกว่านี้ด้วยเหรอยกตัวอย่างก็พวก iOS อะค่ะก็ใช้อยู่เป็นปกติอย่างเช่นที่เรารู้จักกันทั่วไปเลยครับก็คือ Windows แล้วก็มี Linux แล้วก็ของ Mac OS อะครับซอฟต์แวร์ระบบก็อย่างเช่น My Computer ของเรานะครับเพื่อพอเราเปิดเข้าไปปุ๊บเราก็ไปเจอกับหน้าดิสของเราใช่ไหมดิสไลท์ซีไลท์ดีไลท์เอฟไลท์เอียหลักๆก็ Windows Linux หรือก็ MacBook อย่างเงี้ยเคยใช้ซอฟต์แวร์ระบบอะไรมาบ้างครับก็ที่ใช้อยู่ทุกวันก็เป็น Windows ครับเคยใช้แค่ Windows ครับก็เคยใช้ Windows ค่ะรู้จักซอฟต์แวร์ประยุกต์ไหมครับซอฟต์แวร์ประยุกต์น่าจะรู้จักครับคิดว่านะครับซอฟต์แวร์ประยุกต์มันคืออะไรครับผมก็งงเหมือนกันครับก็เป็นพวกโปรแกรมอะไรมั้งครับซอฟต์แวร์ประยุกต์ไม่รู้จักเลยค่ะช่วยยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์หน่อยครับโปรแกรมก็เช่นโปรแกรมที่ใช้ Word Office อย่างเงี้ยครับก็ Microsoft ใช่ไหมก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์หน้ารู้สึกว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆก็จะมีทั้งแบบโปรแกรมเฉพาะทางกับทั่วไปครับอย่างเฉพาะทางก็จะแบบ ATM อย่างเงี้ยมันก็จะมีโปรแกรมของมันใช่ไหมแล้วก็ทั่วไปก็พวกแบบ Microsoft Word อะไรพวกนี้ครับใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์อะไรบ่อยที่สุดครับก็คงจะเป็นพวก Microsoft Office ครับพวก Word Excel PowerPoint ใช้พวก Word PowerPoint ก็น่าจะเป็นพวก Word แล้วก็ลองมาก็เป็นโปรแกรมแบบใช้เขียนโค้ดอย่างเงี้ยนะครับ